านการณ์เกิดขึ้นตลอดทั้งคืนนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีการประชุมหารือกันในช่วงกลางดึกที่ผ่านมาด้วยนะคะเราจะพูดคุยเพิ่มเติมกับคุณบุญธรรมเลิศสุขีเกษมอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหนึ่งในหน่วยงานที่ร่วมในภารกิจในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะอธิบดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะไฟเกิดขึ้นต่อเนื่องมา 1-2 วันแล้วค่ะจนขยายวงลุกลามแผนที่ปภ.จะร่วมในการสกัดไฟดับไฟให้ได้ในวันนี้จะทำยังไงคะครับไฟที่นครนายกนะครับเริ่มเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับได้อำนวยการบัญชาการแล้วก็นะครับได้ร้องขอมาที่กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเมื่อหัวค่ำเมื่อวานนะครับขอรับการสนับสนุนนะครับเครื่องไม้เครื่องมือทั้งภาคพื้นดินและภาคทางอากาศนะครับภาคพื้นดินก็เครื่องรถดับไฟป่าเครื่องสูบส่งน้ำนะครับระยะไกลนะครับแล้วก็ชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างที่ใช้เป็นหน้าที่ในคืนนะครับเราได้ส่งตรงนี้จากศูนย์เขต3ปราจีนบุรีนะครับซึ่งรับผิดชอบจังหวัดนครนายกเนี่ยนะครับได้ส่งไปตั้งแต่เมื่อหัวค่ำเมื่อวานนี้นะครับก็อยู่ปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัดนครนายกอยู่แล้วสำหรับการร้องขอเรื่องการใช้อากาศยานเพื่อเข้าไปเพื่อในการดับไฟป่านะครับนะเรียนนี้เป็นสถานการณ์ไฟป่าที่เขาแหลมนี่นะครับแล้วก็ต่อที่เขาชะพลูนี่นะครับไฟจะไหม้อยู่ด้านบนยังไม่ลงไปถึงด้านล่างเขาที่จะแบ่งเป็นสองด้านด้านหนึ่งจะเป็นด้านโรงเรียนในร้อยจะพรออีกด้านหนึ่งก็จะเป็นด้านของที่อยู่อาศัยที่เราประชาชนก็จะอย่าตรงหมู่13ของตำบลเขาพระนะครับคือตรงนี้ยังไม่หลากลงไปข้างล่างนะครับทีนี้ในภารกิจดับไฟป่าในที่สูงเนี่ยนะก็จะใช้อากาศยานซึ่งณเวลาเนี้ยทางกองทัพบกได้ส่ง M17 นะครับแล้วก็ทางปอได้ส่งเกมค่ะอธิบดีคะเนื่องจากสัญญาณกระท่อนกระแท่นค่ะเดี๋ยวขออนุญาตให้ทีมงานติดต่อไปอีกครั้งหนึ่งนะคะอธิบดีคะค่ะค่ะทีมงานรบกวนต่อสายอธิบดีอีกครั้งหนึ่งนะคะช่วงนี้เดี๋ยวสรุปข้อมูลให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับไฟป่าที่นครนายกนะคะช่วงบ่ายๆเมื่อวานนี้เนี่ยเพจที่นี่นครนายกเริ่มโพสต์ภาพไฟค่ะบอกว่าน่าจะเกิดขึ้นที่บริเวณเขาคลองโบดนะคะซึ่งก็เป็นแนวเขาที่อยู่ในพื้นที่ค่ะจากนั้นลมในพื้นที่ในเมื่อวานนี้เนี่ยค่อนข้างแรงนะคะทำให้ไฟเนี่ยลุกไหม้กินวงค่อนข้างที่จะกว้างถ้ามองจากภาพหน้าตัดเขาแหลมอยู่ตรงกลางนะคะเขาชะพลูจะอยู่ทางขวาแล้วก็มีเขาตะแบกอยู่ทางซ้ายค่ะไฟที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในช่วงเขาชะพลูและก็บางส่วนที่กำลังลุกลามไปยังเขาแหลมนะคะแต่ตรงฝั่งเขาตะแบกเนี่ยก็มีไฟอีกจุดหนึ่งเท่ากับว่า3แนวเขาที่บริเวณนั้นเนี่ยค่ะมีไฟอยู่ระยะห่างถ้าวัดจากยอดเขาเนี่ยประมาณ2กิโลเมตรทำให้วันนี้เนี่ยต้องมาติดตามการอธิบดีอยู่ในสายแล้วนะคะเชิญค่ะต่อเนื่องได้เลยค่ะสำหรับแผนในวันนี้จะทำยังไงบ้างคะขยับจะย้อนความนิดนึงเมื่อได้รับการประสานจากจังหวัดนครนายกเมื่อวานนี้นะครับตอนหัวค่ำเนี่ยนะครับก็ได้สั่งการให้ทางศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย3ปราจีนบุรีส่งเครื่องไม้เครื่องมือในแต่ภาคพื้นดินเนี่ยเช่นรถไฟฟ้าส่องสว่างรถดับไฟป่านะครับเครื่องสูบส่งน้ำระยะไกลเนี่ยไปสำรวจพื้นที่ก็ไปปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เมื่อวานสำหรับเช้านี้นะครับตั้งแต่เมื่อตั้ง8:30เนี่ยนะครับประมาณช่วงเวลาเนี่ยทางกองทัพบกได้ส่งอากาศยานนะครับ MI-17และทางปภ.ได้ส่งเกณฑ์12เนี่ยไปปฏิบัติหน้าที่ที่นครนายกนะครับเพื่อดับไฟป่าโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สูงนะครับซึ่งทางภาคพื้นดินเนี่ยเข้าไปถึงลำบากก็จะใช้อากาศยานซึ่งที่ได้รายงานล่าสุดเนี่ยทางนักบินเนี่ยได้บินไปถึงที่นครนายกและกำลังบินสำรวจพื้นที่ได้เห็นภาพจุดที่มีเปลวไฟนะครับจุดที่มีควันไฟขึ้นเนี่ยนักบินกำลังวางแผนในการเข้าปฏิบัตินะครับค่ะใกล้ๆนั้นมีแหล่งน้ำที่เฮลิคอปเตอร์จะสามารถไปตักน้ำเพื่อไปดับไฟได้มากน้อยแค่ไหนได้ประสานแล้วครับจะใช้แหล่งน้ำในโรงเรียนในร้อยจะประหลอกครับค่ะค่ะตอนนี้บริเวณที่ไฟป่ามันลุกลามไปเนี่ยมีการสรุปจากทางผู้ว่าแล้วหรือยังคะว่าพื้นที่มันเสียหายไปเท่าไหร่แล้วนะคะขนาดนี้นะครับเรียนนิดหนึ่งท่านผู้ว่าตอนที่ผมประสานไปเนี่ยท่านกำลังประชุมศูนย์ราชการจังหวัดขนาดเดียวกันตอนนี้ก็เรียนนิดหนึ่งว่าท่านปลัดกระทรวงมหาดไทย
กำลังประชุมกับจังหวัดทางภาคเหนือครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางนะครับเกี่ยวเรื่องสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันด้วยเช่นเดียวกันนะครับค่ะค่ะเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยพื้นที่ก็คือปักหลักอยู่ที่บริเวณ3จุดที่พบไฟอยู่เพียงแต่ยังประเมินไม่ได้ว่าใช้พื้นที่สักกี่ตารางกิโลเมตรใช่ไหมคะสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่ที่นี้เนี่ยค่ะความเสียหายอยู่ต้องรอภาคทางจังหวัดนะครับซึ่งจะอยู่ในใกล้ชิดเหตุการณ์เนี่ยประเมินนะครับตอนนี้ทางปภ.เนี่ยเราสนับสนุนในการปฏิบัติการเพื่อดับไฟป่าก่อนครับทีนี้ลมเนี่ยเป็นอุปสรรคสำหรับภารกิจในวันนี้บ้างไหมคะถ้ามันเป็นเงื่อนไขสำคัญนะครับถ้าลมแรงเนี่ยก็จะทำให้ไฟโหมกระพือมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญประการที่สองทิศทางของลมว่าจะนำไฟไปอยู่ทางไหนนะครับถ้าลมเท่าที่ได้รับรายงานเมื่อวานเนี่ยลมมาจากตะวันออกนะครับวันนี้ก็ต้องนักบินก็ต้องประเมินสถานการณ์ว่าทางลมไปทางไหนนะครับความแรงเป็นอย่างไรนะครับค่ะค่ะอธิบดีคะการดูแลประชาชนตอนนี้ทำยังไงบ้างอะคะเพราะว่าควันค่อนข้างเยอะทั้งเด็กทั้งผู้สูงอายุโดยเฉพาะที่อยู่ชุมชนใกล้ๆกับจุดที่มีไฟป่าอยู่เนี่ยค่ะให้การดูแลกันยังไงบ้างคะเท่าที่ทราบนะครับตอนนี้นะครับไฟยังอยู่บนเขานะยังไม่ลงนะครับที่ได้รับรายงานข้อมูลนะครับแต่อาจจะตั้งแต่เมื่อคืนนะครับว่ายังไม่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนมากนักแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยนะครับหนึ่งเนี่ยจังหวัดก็จะมีการแจ้งเตือนภัยว่าหมู่บ้านไหนที่อยู่ในความเสี่ยงที่อาจจะได้รับผลกระทบนะครับจังหวัดก็ได้มีการให้ท่านนายอำเภอท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านนายกเทศมนตรีนายกอบต.ก็ได้ดำเนินการในส่วนนี้นะครับที่ในพื้นที่ส่วนที่สองเนี่ยการปฏิบัติของพี่น้องประชาชนนะครับถ้าอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้มากๆเนี่ยก็ต้องคอยติดตามนะครับสารการแล้วก็ที่สำคัญถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพถ้ามีควันไฟนะครับหรือมีฝุ่นละอองเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขครับผมค่ะแล้วค่ะขอบพระคุณมากค่ะอธิบดีค่ะ